สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยากจะพาทุกคนมาดูเรื่องของ HTML Style Guide นะครับผมหรือว่าไกด์รูปแบบการเขียน HTML นั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องรู้เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมรู้อยู่แล้วผมไม่ต้องมาเรียนรู้เรื่องของ Style Guide อะไรพวกนี้หรอกนะครับผมแต่ผมจะบอกว่าจำเป็นเหมือนกันนะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าการที่เรา จะเขียนโค้ด HTML นะครับหรืออาจจะในภาษาอื่นก็ตามนะเออถ้าเราอยากจะเขียนให้ถูกหลักถูกต้องตามสไตล์ไกด์เนี่ยเราควรจะทำยังไงนะครับอ่ซึ่งวันนี้ผมไปเจอนะครับอ่าตัวนี้มาก็คือในเว็บไซต์ w 3 s c h o o l s com นะครับก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีนะครับเพราะว่าเชื่อว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะเออว่ามันมีวิธีการเขียนยังไงให้ถูกต้องนะครับเอาจริงๆผมเคยเจอมาผมเคยไปรับงานอะไรเงี้ยเออแล้ว ไปเจอคนที่เขียน HTML แบบว่าถ้าพูดตรงๆก็คือเขียนไม่โอเคเลยนะครับเออแบบไม่ได้สนใจว่าพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่คือบางคนเขียนพิมพ์ใหญ่หมดเลยหรืออะไรเงี้ยเออดังนั้นก็อยากให้วิดีโอนี้ทำให้ทุกคนนะครับได้บรรลุกันว่าหลักการที่เราจะเขียน HTML ให้ถูกต้องเนี่ยทำยังไงนะครับผมอ่ะก็มาดูกันเลยนะครับนี่ฮะอันดับแรกนะครับก็คือ always declare document type นะครับตรงนี้เขาบอกเลยว่าเราควรที่จะประกาศ document type ทุกครั้งเลยนะครับออาซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้เป็น HTML5 ใช่ไหมนะครับก็เขาจะใช้เป็นแบบนี้นะนะครับก็คือเป็นประกาศา o o t y y p e แบบนี้เลยนะครับผมอ่าก็ถ้าเกิดทุกคนมาดูเวลาที่เราเนี่ยมีการใช้ vs c o d e เห็นไหมนะครับเจนตัวโครงสร้าง HTML ออกมาเนี่ยก็จะมีการประกาศ Doc Type ตรงนี้นะครับว่าให้เว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันรู้นะเออว่าไอตัวเอกสารตัวเนี้ยมันเป็น HTML5 นะครับ โอเคนะนะครับผมทีนี้มาดูนะครับในส่วนของอตรงนี้ครับเขาบอกว่า use lowercase element name นะครับผมตรงนี้นะฮะผมเคยเจอ,อบางคนเนี่ยเขียนโค้ด HTML แบบว่าใช้พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กปนกันไปมั่วไปหมดเลยนะครับดังนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมาเขียน HTML นะนะครับทุกคนสังเกตนะว่าเราควรใช้โค้ดเป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดนะ,ะตามที่เขาบอกเลยว่า use lowercase element names นะครับผมยกเว้นตัวนี้นะ,ะทุกคนจะเห็นว่าไอตัว d o c type ตัวนี้มันเป็นพิมพ์ใหญ่เออเป็นพิมพ์ใหญ่แค่นี้นะครับนอกนอกนั้นเนี่ยก็คือเป็นพิมพ์เล็กหมดนะตามนี้เลยเห็นไหมนะครับมาดูวิธีเขียนเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือโอเคนะอันนี้ไม่ไม่โอเคนะครับเห็นป่ะซึ่งผมเคยเจอมาด้วยนะครับบางคนเนี่ยอย่างเช่นผมเคยเห็นคนที่เขียน h1 เออหรือ tag p อะไรเงี้ยผมเคยเจอมาจริงจริงนะฮะแล้วก็แบบว่าเออมันมันไม่โอเคนะฮะเออมันไม่โอเคเพราะว่าเราควรจะใช้เป็นพิมพ์เล็กนะนะครับผมอ่าก็มาดูครับอ่ะอาจจะอธิบายเพิ่มนิดนึงนะว่าทําไมนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าการที่เราเขียนพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กรวมกันเนี่ยมันจะทําให้ดูแย่ดูไม่โอเคนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับนักพัฒนาเนี่ยก็คือใช้เป็นชื่อพิมพ์เล็กนะเออนะครับแล้วก็เขาบอกว่าไอ พิมพ์เล็กเนี่ยมันจะทําให้มันดูสะอาดกว่าเออโค้ดดูสะอาดดูคลีนนะครับแล้วก็พิมพ์เล็กเนี่ยมันทําให้ง่ายต่อการเขียนต่อการพิมพ์นั่นเองนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูส่วนต่อ,อไปครับก็คือ close all HTML elements นะฮะอ่าตรงนี้นะครับผมในภาษา HTML เนี่ยเวลาที่เรามีการอ่ะสมมุติทุกคนสร้าง section ขึ้นมาใช่ปะ่ะแล้วถ้าเกิดทุกคนลืมปิดตรงเนี้ย ถามว่ามันมันมันเอเรอร์ไหมม,มันก็ไม่เอเรอร์แต่ว่าเราควรที่จะปิดแท็กเออนะครับมีแท็กเปิดตรงนี้แล้วก็มีแท็กปิดนะอ่านะครับผมนี่นะฮะอ่ะอันนี้เขายกตัวอย่างว่าอ่าอย่างเช่นแท็ก p ตรงเนี้ยอันนี้คือโอเคแต่เน,นี้ยไม่โอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าแท็ก p เนี่ยมันไม่ได้มีแท็กปิดใช่ไหมฮะเออนะครับดังนั้นก็อย่าลืมนะยกเว้นไอ้แท็กที่มันเป็น self closing tag นะครับอย่างเช่นแท็ก input นะครับหรือว่าแท็ก img อย่างเงี้ยเออ มันไม่ต้องมีแท็กปิดนะครับเพราะว่ามันเป็น self closing tag อ่ะเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ให้ว่า self closing tag นะครับอ่ะไอแท็กพวกนี้นะเออนอกนั้นก็คือไอพวก section พวก h 1 tag p อะไรพวกเนี้ก็คือเราควรที่จะปิดอ่าแท็กมันด้วยนะปิด element มันนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ต่อไปนะครับก็คือในส่วนของอ่ะเรื่องของชื่อ attribute นะครับอันนี้ก็ควรใช้เป็นพิมพ์เล็กบนกันอ่ะ ก็มาดูตัวอย่างตรงนี้ครับเขายกตัวอย่างเป็นลิงก์ใช่ป่ะเออเป็นแท็ก a นะครับอ่าเห็นปะอันนี้คือโอเคนะครับเพราะว่า attribute ตามที่เขาบอกว่าควรเป็นพิมพ์เล็กอ่ะคือไม่ใช่ควรอ่ะต้องเป็นพิมพ์เล็กเลยนะครับนี่นะครับไม่ไม่ควรใช้แบบนี้อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เห็นปะเออนะครับอันนี้ไม่ควรนะฮะอ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของ always quote attribute values นะครับตรงนี้ก็คืออ่เวลาสมมุติทุกคนมี attribute ใช่ป่ะเออเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท้ายเป็น r r c หรืออาจจะเป็น c l a s s นะครับทุกคนสังเกตนะว่าเราจะต้องมี double ้ลโค้ s นะฮะนี่เห็นป่ะในการครอบนะครับตัวค่าของ attribute นะเอออย่างเช่นผมมี class ชื่อว่าอ่าเป็น container เออนะครับเราไม่ควรที่จะทำแบบนี้อ่าอันนี้ไม่ควรเลยนะครับผมก็อย่าลืมว่าต้องมีอ่าดับเบิ้ลโค้นะฮะในการ ครอบตัวค่าของ attribute ไว้นะครับผมอ่านะครับนี่อย่างนี้เขาบอกว่า very bad เลยนะนี่ฮะอ่าเขาบอกว่า this will not work นะครับ because the value c o n t e n t spaces นะครับอ่าอันนี้คือไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีอ่า space นะครับผมแล้วก็ไม่มีไอ double quotes ด้วยนะฮะอ่าโอเคนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับก็คือ always specify alt w i t h and height for images นะครับอ่าอันนี้เขาก็บอกว่า เราควรจะมีการกำหนดนะะในส่วนของขนาดความกว้างความสูงแล้วก็ a l t ะะให้กับ tag img เออนะครับนี่ก็ดูตามโค้ดตามนี้เลยนะครับผมอ่ะถ้าแบบเนี้ยจะไม่โอเคนะเออนะครับผมนี่ก็ควรจะมี a l t text นะฮะแล้วก็มีการกำหนด style จริงๆเนี่ยไอตัว img tag เนี่ยผมรู้สึกว่าอ่าเดี๋ยวผมจะ search รูปภาพก่อนอ่านะฮะเอารูปนี้แล้วกัน เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าอย่างเช่นเรามีรูปภาพตัวนี้ใช่ปะโอ้โหรูปยาวเกินอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับปึ๊บอ่าโอเคทีเนี้ยนะครับก็อย่างที่เขาบอกเลยเราควรจะมี out นะครับเราควรจะมี out อ่าเป็น my pic อ่ะนะครับแล้วก็มีกำหนดความอ่ากว้างความสูงนะอย่างเช่นจริงๆทุกคนสามารถใช้ attribute ตัวนี้ได้ก็คือ width อ่าสักประมาณ150นะครับให้150 นี่สามารถใช้ได้นะนะครับหรือว่าจริงๆไม่ต้องมีหน่วยก็ได้ผมคิดว่านะเออนะครับผมแต่ใส่หน่วยก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นการใช้การเขียนอ่า css แบบ inline style นะครับก็กำหนด width อ่า150พิกเซลนะฮะ height ร5 0ห้พิกเซลแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่าก็ตามที่เขาแนะนำนะครับโอเคต่อไปคืออะไรนะครับ spaces and equal signs นะครับผมอ่า ก็ตรงนี้นะครับการอ,อย่างเช่นเรามี Attribute เนี่ยเราก็ควรที่จะ,ะเขียนติดกันนะในส่วนของอ u a l sign นะครับหรือว่าเท่ากับนั่นเองนะเออนะครับสัญลักษณ์เท่ากับเนี่ยเราไม่ควรทำแบบนี้นะเออนะครับผมอ่านะครับต่อไปคือ avoid long code lines นะครับผมอ่ะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่า when using an HTML editor it's not convenient to scroll right and left to read the HTML code try to avoid too long code lines นะครับอ่ะก็คือระวังเรื่องของโค้ดที่มันแบบมีเนี่ยยาวๆแบบนี้เออนะครับผมอ่านะฮะอ่ะ,นะรอะตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือเอาจริงๆถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเรามีโค้ดยาวๆอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันต้องแบบ Scroll ไปด้านขวากลับมาด้านซ้ายอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะก็จริงๆใน VS Code เนี่ยมันจะมีให้ให,ให้ให้เราปรับอยู่นะเออผมจำได้อยู่ว่าน่าจะอยู่ที่ เดี๋ยวนะผมขอเปิดดูก่อนเพราะว่าบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องตรงนี้เหมือนกันนะครับเออเดี๋ยวผมลองเซิร์ชคำว่า wrap ดิอ่า word wrap นะครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะลองปรับเป็น on นะอ่าซึ่งพอทุกคนปรับเป็น on เนี่ยเห็นปะว่าถ้าเกิดข้อมูลนะครับมันแบบยาวมากๆเลยเนะี่ยมันจะตัดบรรทัดให้เรานะอัตโนมัติเลยเราก็นี่ฮะจริงๆดูแบบนี้มันก็โอเคกว่าแต่ผมอะรู้สึกว่าชอบ คือชอบให้มันทะลุไปนะก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับเออนี่นะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของ blank lines and indentation นะครับก็คืออ่าการเว้นช่องว่างระหว่างบรรทัดนะเออแล้วก็การจัด indent นะครับหรือว่าย่อหน้าน,นั่นเองนะครับผมซึ่งก็มาดูโค้ดที่ดีกับโค้ดที่แย่นะฮะเนี่ทุกคนจะเห็นว่าโค้ดที่ดีมันก็จะมีการแบบเว้น space นะครับของแท็ก หรือว่าของแต่ละ Element นะครับเนี่ยเห็นปะนะฮะอ่าเราก็ไม่ควรเขียนติดกันแบบนี้นะฮะเออแล้วก็ควรจะมี Indent ด้วยเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันก็จะมี Indent ของมันนะครับเนี่ยถ้าเราไม่มี Indent มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ปะเออเนี่ยควรมีอินเด้นนะก็คือเป็นย่อหน้าประมาณนี้นะฮะอ่านี่ครับนี่ก o ดเอ่อ good, uh, good table example นี่นะครับมาดูเห็นปะเขาก็จะมีอินเด้นนะครับให้มันดูง่ายขึ้นนะอ่า good list example นะครับผมนี่ต่อไปมาดูในส่วนของ never skip the title element นะครับอ่ะ title ก็คือในส่วนตรงนี้อันนี้ต้องมีนะครับผมนี่นะฮะต่อไปก็คือ o m i t t i n g html and body นะครับอ่าซึ่งตรงนี้นะฮะเราควรที่จะมีนะครับผมอ่าไอตัว html and body tag ด้วยนะครับเขาบอกว่าอะไร and html page will validate without the html and body tag นะครับ แต่ว่าก็ควรควรใช้นะคือจริงๆเขาบอกว่าการที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็ไม่ Error นะเออ html มันเป็นภาษาที่แบบเราจะเขียนยังไงก็ได้นะครับเออเราจะเขียนยังไงมันก็ไม่ Error แต่ว่าเขาบอกว่านี่ฮะ we strongly recommend to you always add the html and body tags นะครับผมนี่นะครับแล้วก็นี่ฮะเขาบอกว่าไอถ้าเกิดเราไม่มีไอ้ body เนี่ยนะครับมันจะ Error นะถ้าเป็น b r o าว์เซเก่าๆแล้วก็ถ้าเราไม่มีตัว html กับ body มันก็จะทำให้ มันมีปัญหานะเออเนี่ย crash dom and xml software นะครับผมอ่าก็ omitting เนี่ยมันก็คือการละเว้นนะดังนั้นก็ไม่ควรละเว้นนะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของ head tag นะครับ head element เนี่ยก็คือไอ tag head เหมือนกันเหมือนกับ่ h html แล้วก็ body tag เลยคือเราสามารถไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าควรใช้อยู่ดีนะครับก็เนี่ยตามโครงสร้างที่เขาเจนมาให้เรานะเราก็ควรใช้ตามนั้นนะครับผมอ่านะครับ อ่ะทีนี้มาดูนะครับในส่วนของ close empty html elements นะครับซึ่งอ่ะทุกคนจะสังเกตนะว่าพวกอ่า element ที่มันเป็น self closing เนี่ยนะฮะก็คือไม่มีแท็กปิดเนะี่ยก็เราสามารถที่จะใช้ slash จริงๆ่ยก่อนหน้านียมันจะใช้ slash แบบนี้นะเออในการปิดนะครับแต่รู้สึกว่าทุกวันเนี่ยอ่อไม่ต้องใช้ก็ได้นะเออนะครับนี่นะครับผมอ่ะนี่นะครับต่อไป add delay attribute อ่ะตรงนี้ก็สำคัญนะครับคือ เราควรกําหนดภาษาตรงนี้นะเนี่ยจะเห็นได้ว่าใช้แรงเป็น en นะฮะเออก็คือ English นะครับผมอ่าต่อไป meta data นะครับอ่าตรงนี้ก็อ่าที่เขาให้เรามาเนี่ยตอนค่าเริ่มต้นค่า default เลยตอนที่เราอ่าวางโครง html เขาจะให้เรามา2ตัวนะสำหรับตัว meta data นะครับก็คือจะมี s h o r t s e t utf 8แล้วก็มี viewport นะครับอ่าตามนี้เลยนะครับผมอ่านี่นะฮะ เนี่ยก็หลักๆประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูเพิ่มอ่าทีนี้ในส่วนของคอมเมนต์นะครับผมก็คืออ่าอันนี้หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วเวลาเราคอมเมนต์ก็ใน html เราสามารถคอมเมนต์ได้นะครับอ่านี่คอมเมนต์นะโคดก็จะไม่ถูกอ่านโดยเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีคอมเมนต์หลายๆบรรทัดเราก็สามารถที่จะตัดมันนะครับลงมาแบบนี้ได้เนี่ยแล้วก็เขียนคอมเมนต์บลาบลาบลา,านะครับโอเคอ่าเขาบอกว่า long comments are easier to observe if they are indented with two spaces นะครับโอเคอ่ะต่อไปนะครับในเรื่องของ style sheets นะฮะอ่ะคือเวลาเราเขียน CSS เนี่ยนะครับจริงๆเขาก็แนะนำให้เราลิงก์มานะเออก็คือสร้างไฟล์แยกไปนะครับสร้างเป็น separate file แล้วก็ลิงก์เข้ามานะครับผมประมาณนี้นะเนี่ยถ้าเรามีการเขียน CSS เยอะๆเราก็ควรจะเขียนแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีการ indent อะไรของมันด้วยนะนะครับก็ทำให้ถูกต้องนะครับผมอะ ต่อไปก็คือการโหลด JavaScript นะครับนี่นะครับก็ใช้เป็น tag script แล้วก็ link หรือว่า include ตัวไฟล์ JavaScript เข้ามานะครับผมต่อไปคือการ accessing HTML elements with JavaScript ออันนี้คือขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับก็นั่นแหละหลักๆที่พาดูนะนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่าวิธีการเขียน HTML ให้ถูกต้องตามหลัก เออตามส y l e ์ไกด์ของเขาเนี่ยมันทํำยังไงนะครับทุกคนจะได้อ,อ่าไม่เขียนมั่วนะเออเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปผมเคยเห็นแบบหลายคนเลยที่แบบเพิ่งมาฝึกเขียนโค้ดหรืออะไรเงี้ยนะครับคือไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกเนี่ยการเขียนให้ถูกหลักถูกต้องเนี่ยนะครับจริงๆมันสาคัญนะต่อให้ HTML มันจะเป็นภาษาที่แบบเ,ออเรียกว่าอนุญาตให้เราทําอะไรก็ได้เออเราจะไม่ปิดแท็กเราจะ สร้างโครงสร้างมันไม่ครบอะไรเงี้ยคือมันก็จะไม่เอเรอร์นะครับแต่ว่าเราก็ควรให้ความสำคัญกับการเขียนให้ถูกต้องนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะทำให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน HTML ให้ถูกต้องตามหลักมายิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเอาไปใช้นะครับทำให้ถูกต้องนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u บ s c คร b e นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ